วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel The Big Bike นะครับวันนี้ไม่ได้มาโม้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ให้ฟังเหมือนเคยนะครับวันนี้พามาชมเกี่ยวกับกล้องแล้วกันที่ผมใช้ถ่ายทำคลิปลง YouTube ทุกวันนี้นะครับอัปเดตช่วงปีนี้ว่าผมใช้อะไรเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านมาเอาว่าเกือบทุกคลิปเลยคนจะถามว่าพี่ใช้กล้องอะไรในการถ่ายคลิปนี้ครับไม่ว่าจะไปอีเวนต์ต่างๆครับ MotoGP ไปถ่ายงาน Yamaha หรือว่าไปหลายๆงานเนี่ยรวมถึงรีวิวรถในร้านนะครับว่าผมใช้กล้องอะไรวันนี้ก็พามาชมคลังกล้องของผมเลยแล้วกันแล้วก็กล้องที่ผมใช้นะปีนี้อัปเดตให้ฟังกันหน่อยว่าผมใช้อะไรจริงๆผมทำ YouTube จริงๆจังๆมาประมาณ3ปีแต่ YouTube ช่องผมนี่เปิดมาเป็น10ปีแล้วนะครับสมัย10ปีที่แล้วนี่ถ่ายนอนถ่ายต้นไม้อยู่ลองย้อนไปดูได้ตลกดีแต่3ปีที่แล้วที่เริ่มจะทำมอเตอร์ไซค์ทุกคนทราบดีถ้าจะติดตามกันคือผมเริ่มด้วยกล้องตัว Canon 5D Mark IV ครับตอนนั้นซื้อมาแล้วก็มาถ่ายลงเลยยังไม่มีคนติดตามคนติดตามอยู่ประมาณหลัก10นะครับหลัก10คือญาติๆกันเองแหละจนกระทั่งมีอยู่ช่วงนึงที่เปลี่ยนมาเป็น Sony A6500 นะครับแล้วก็ต่อมาในช่วงปีที่แล้วปีที่2ที่ทำ YouTube ผมก็มาใช้ Panasonic GH5 เริ่มด้วย GH5S ที่เนี่ยตอนนี้กำลังถ่ายอยู่แล้วก็ตามด้วย GH5 ธรรมดาอีกตัวนึงเพราะว่า GH5S มันไม่มีกันสั่นนะครับก็เลยโดน GH5 อีกตัวนึงแต่ปีนี้ move กลับมาใช้ Canon อีกแล้วคือผมจะมีการเปลี่ยนตลอดเวลานะครับคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดทั้งสิ้นกล้องที่ผมว่ามานี่ซื้อเองล้วนๆเลยนะครับไม่มีสปอนเซอร์มาให้ทำคลิปหรืออะไรนะครับคือเราก็รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนอยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีอารมณ์ที่อยู่ๆก็อยากใช้กล้องตัวนี้เราก็ใช้กล้องตัวนี้นะครับแต่ช่วงนี้ผมกำลังกลับมาบ้าแคนนอนอีกครั้งนะครับมีช่วงหนึ่งงอนแคนนอนว่าเอ้ยทำไมแคนนอนสเปคมันสู้ค่ายอื่นไม่ได้ผมก็เลยลองไปซื้อเนี่ยซื้อโซนี่ซื้อพานาซื้ออะไรมาลองเล่นดูแล้วปีนี้กลับมาใช้แคนนอนอีกทีนึงเพราะว่าเลนแคนนอนผมเยอะแล้วก็มันมีบางอย่างที่ต้องยอมรับว่าสเปคแคนนอนน่ะถ้าเกิดดูสเปคชีตมันค่อนข้างดูละแย่เลยนะครับเมื่อเทียบกับกล้องอย่างโซนี่อย่างพานาโซนิกเนี่ยแต่พอเราใช้จริงมันมีบางอย่างที่โอเคมันตอบโจทย์กับผมด้วยเพราะว่าเลนแคนนอนผมเยอะนะครับกับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบคือเรื่องสกินโทนนี่ทุกคนทราบดีคือสีผิวหรือว่าสีที่แบบถ่ายมอเตอร์ไซค์อ่ะคือผมก็ไม่ได้เป็นประเภทที่ว่าโพสต์โปรดักชันอะไรเก่งขนาดนั้นนะครับทุกคนทราบวันนี้ผมจะมีการย้อมสีหรือเกรดดิ้งสีนะครับ Canon เป็นผมว่าเป็นกล้องที่เกรดดิ้งง่ายที่สุดแล้วอันนี้ในมุมของผมนะครับคนอื่นอาจจะใช้ Sony และเกรดเก่งกว่าผมมันไม่ใช่ว่า Sony ไม่ดีหรือ Panasonic ไม่ดีนะเพียงแต่พอเป็น Canon เนี่ยผมรู้สึกว่าผมสามารถปรับสีหรือย้อมสีภาพวิดีโอได้เหมือนที่ผมอยากได้ณช่วงปีนี้นะปีหน้าอาจจะมูฟไป Panasonic S1H ก็ได้อันนี้เดี๋ยวอนาคตปีหน้าผมมาอัปเดตให้ชมอีกทีแล้วกันว่าผมจะใช้กล้องตัวไหนอะไรยังไงนะครับตัวที่ผมใช้ประจำเลยถ้าเกิดดูคลิป MotoGP นะครับผมใช้เซตนี้คือคลิป MotoGP ที่ผมไปถ่ายเนี่ยขัดเข้าไปถ่ายถึงกิบสตาร์ทเลยนะครับคือปล่อยรถนักแข่งรวมถึงพิสตาร์ทรวมถึงโอ้โหเอาว่าที่สุดของสื่อแล้วล่ะที่สามารถเข้าไปถ่ายได้นะครับผมแบกกล้องเนี่ย2วันเนี่ยเซตนี้นะครับ Canon 1DXMark II แล้วก็เลนส์จะเป็นตัว EF 1635 F 2.8 Mark III นะครับแล้วก็ไมโลดแล้วก็ขากล้องตัวนี้นะครับตัว Stabilizer ตัวนี้หลายคนบอกว่าทำไมไม่ใช้ Ronin นี่มีแล้วครับ แต่หลังๆผมรู้สึกว่าผมถูกจริตกับไม้ที่มันเป็นระบบเนี่ยอย่างนี้นะแมนนวลอย่างนี้นะครับมันได้มุมที่บางทีเราได้มุมมูฟหรือมุมเลี้ยวหรือมุมที่เราแบบบางทีเราย้อนกลับมาเซลฟี่เราอะมันเร็วกว่าแล้วมันได้ความที่แบบว่าเป็นฟีลของซีนิเมติกมากกว่าแม่คือไม่รู้ว่าเอาเงี้ยตอนนี้ผมถูกจริตกับเซตเนี้ยใช้เซตนี้นะครับถือแล้วมือขวาก็จะสั่นๆหน่อยแล้วเราก็โยกไปโยกมาถ่ายลองไปดูนะครับเพราะว่าผมว่าในบรรดากล้อง DSLR ที่ถ่ายวิดีโอได้อะผมชอบสีของ 1DX มากที่สุดแล้วล่ะ Mark II นะครับ Mark III กำลังจะออกมาละเห็นว่าถ่ายรอได้แต่รู้สึกว่าไม่มีการสั่นในบอดี้เหมือนเดิมนะครับดูทรงและสเปคอาจจะได้ใช้ Mark II ยาวๆเลยแล้วไปรอตัวEOS RX อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมว่ามีตัวนี้นี่แหละที่ถ่ายสีแดงตอนนั้นผมเข้าไปถ่ายในพีทของดูกตินะครับมันเป็นสีแดงที่แบบมันต้องแดงอย่างเงี้ยกล้องตัวที่ผ่านมาที่ผมใช้อะผมอาจจะปรับไม่เป็นหรือว่าเกรดไม่เก่งนะครับมันไม่ได้แดงอย่างเงี้ยผมเลยตอนนี้เขานั่งติดใจกับสีแดงที่แบบโหตัว 1DX มันทำออกมาได้นะครับรวมถึงสีผิวที่เวลาเราเซลฟี่ถ่ายตัวเองเนี่ยยืนถ่ายงี้นะครับมันก็เป็นสีที่แบบว่าสกินโทนเราไม่ต้องพูดถึงแคนนอนผมว่ามันทำได้ดีอยู่แล้วล่ะแล้วก็จะเป็นเซตประมาณนี้นะครับนี่ผมก็จะถือถ่ายประมาณนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยหนักไปหรือเปล่าบอกเลยว่าหนักนะครับแต่มันจะได้มุมได้หลายๆอย่างที่
ต้องลองไปดูคลิป MotoGP เอ่ยลองไปดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเลยทั้งคลิปที่ได้ไปถ่าย MotoGP รวมถึงคลิปงาน Yamaha แล้วก็คลิปที่ไปถ่ายที่เอา R1 2020ไปวิ่งที่สนามช้างนะครับอินโทรก็จะเริ่มด้วยตัวนี้หรือว่าเอาว่าตอนนี้คลิปหลังๆที่บอกว่าดูแล้วภาพเนียนๆดูแล้วนวลๆแบบคือผมใช้ตัวนี้เลยเป็นกล้องที่เหมือนอยู่คู่กายผมเลยนะครับเดินไปไหนก็นึกว่ามีแต่คนตกใจว่าบ้าหรือเปล่าแบกขนาดนี้แล้วที่สำคัญฉีกกฎของกล้องวอล์กทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะผมใช้ 1DX วอล์กนี้เดินถ่ายนะครับแล้วก็เดินคุยกับกล้องไปเรื่อยๆมีแต่คนหาว่าบ้านะครับแต่ก็มันจะได้มุมที่ผมว่าไม่มีกล้องตัวไหนทำได้ทั้งสีทั้งมุมนะครับอันนี้ในมุมของผมนะมันอาจจะมีตัวที่ดีกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่แล้วก็ต่อมากล้องเสริมกล้องสำรองนะครับจะเป็นตัวนี้ Canon EOS R อันนี้เพิ่งถอยมาล่าสุดช่วง Shopee 9เดือน9เลยโอ้โหไลน์ตั้งเหมือนกันแต่ก็ลดจากหลักดีนะไม่ซื้อช่วงแรกๆเพราะว่าราคาเขาปรับลดลงมาเยอะพอสมควรนะครับเป็นกล้องที่คนดราม่าและด่ากันเยอะแต่ส่วนตัวผมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมยังที่ซื้อตัวนี้เพิ่มตอนแรกลังเลระหว่างตัว Sony ตัว Mark 3ตัวใหม่นะครับว่าเฮ้ยแม่ดูสเปคชีตแล้วแบบโหมีกันสั่นในตัวมีนู่นมีนี่มานั่นนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าหนึ่งแล้วล่ะเลนส์ Canon ผมเยอะเหมือนเดิมนะครับกับตัวนึงที่ผมรู้สึกว่าเออ Sony เนี่ยยอมรับว่าถ่ายภาพเนี่ยเคยไปจับเล่นอยู่เหมือนกันภาพนิ่ง Dynamic Range โหดมากๆแต่ภาพวิดีโอผมยังติดตรงนี้ว่า 4K เขาไม่มีคอฟแฟกเตอร์นะครับซึ่งไอเนี้ยคอป 1.7 1DX คอป 1.3 นะครับไอนี่ 1.7 แทบจะคูณ2เท่าแล้วอะแต่สิ่งที่ตัวเนี้ยผมว่าเอาแค่ Full HD อย่างเดียวเขาปล่อยบิตเรทมาเกิน100เมกนะครับซึ่งถ้าเป็น Sony 4K ยังกักบิตเรทไว้ที่100เมกนะผมก็เลยรู้สึกว่านิดนึงรู้สึกว่าเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปดีกว่าก็เลยถอยตัวนี้มาตัวเนี้ยผมจะใช้ตัวเนี้ยแทนที่ผมถ่ายอยู่ตอนเนี้ยเนื่องจากจะโชว์ตัวนี้นะครับผมก็เลยเอาตัว GH5 ขุดมาจากในตู้มาถ่ายดูคนชมดูซึ่งตัวเนี้ยเหมือนเดิมที่ผมชอบคือโอเคมันได้ฟูลเฟรม GH5 เนี่ยมันจะเป็นไมโครโฟร์เทิร์นนะครับมันก็จะเป็นมุมที่เล็กๆตอนนี้ผมต่อเลนตัวไอ้นี่เดี๋ยวถ่ายดูผมต่อเลนตัวตอนเนี้ยผมใช้ GH5S นะครับถ่ายด้วยตัว 24-70 นะครับเลนจะเป็น 24-70 นะครับแล้วก็ต่อเมตาโบนนะครับตัวนี้มันจะเป็นสปีดบูสเตอร์มันก็จะได้จาก f2.8 ได้เหลือ 1.8 ด้วยนี่แล้วก็ต่อ Ninja Automatic นะครับเพื่อว่าเราเรคคอร์ดเป็น 422 10บิตแล้วก็บันทึกลงตัวฮาร์ดดิสก์ได้เลยนะครับตัว SSD ได้เลยนี่ชุดนี้ที่ผมกำลังถ่ายอยู่นะครับแล้วก็ต่อไมค์ไวเลสอย่างคลิปล่าสุดที่ไปดูคลิปที่ผมรีวิวตัว JSX R 1000ก็ได้คันสีฟ้านะครับฉากที่ไม่ได้เดินถืออ่ะที่เป็นกล้องนิ่งอยู่เฉยๆก็คือจะใช้ตัวนี้นะครับคู่กับตัวนี้แหละ24-70นะครับมันก็จะได้สีที่ความเป็นสกินโทนของ Canon เหมือนเดิมนะเพราะว่าอย่างช่วงแรกเนี่ยอันนี้ผมซื้อหลังจาก 1DX EOS R ผมซื้อหลังจาก 1DX นะครับแล้วพอมันจะมีจุดนึงคือพอผมใช้กล้องนิ่งที่เป็นพานาเนี่ยแล้วพอเราคัทซีนหรือว่าโดดนะครับหรือบีโลมาเป็นตัว Canon 1DX เนี่ยมันมีสีสกินโทนที่มันโดดแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่พอมันเป็นแคนนอนกับแคนนอนเนี่ยมันเป็นสีที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ขอพูดถึงตัว EOS R หน่อยดีกว่าว่ามันเวิร์กไหมมันดีไหมอันนี้ผมขอรีวิวในมุมของวิดีโอแล้วกันนะครับเพราะว่าภาพนิ่งผมว่าคนคงเห็นภาพกันเยอะแล้วตัวนี้ผมว่าภาพนิ่งก็ทำได้ดีไม่แพ้ 1DX เลยนะแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยแต่พูดถึงในมุมของวิดีโอสกินโทนแคนนอนใช้คำว่าใกล้เคียงกันแต่ถ้าเรามาดูที่ภาพแบบเจาะจงแบบลึกๆแล้วจริงๆอ่ะผมว่า 1DX อ่ะมันจะมีความเป็นซีนิเมติกแบบคำว่าซีนิเมติกนี่คืออะไรมันจะมีอารมณ์เหมือนในหนังอ่ะมันจะมีนอยส์อ่อนๆมันจะไม่ได้ชัดจนขึ้นขอบเลยขนาดนั้นนะครับซึ่งต่างกับ EOS R EOS R นี่จะชัดแบบคือชัดมากชัดจนรู้สึกว่ามันเป็นกล้องดิจิตอลมันมีความเป็นดิจิตอลเยอะกว่าOne DX พอสมควรเลยทำให้เวลาผมถ่ายเนี่ยเพื่อให้มันดูไม่โดดมากผมต้องดรอปความชัดของตัว EOS R ลงมานะครับด้วยคำว่า EOS R มันมีพิกเซลตัวเซ็นเซอร์พิกเซลที่สูงกว่า 1DX 1DX นี่มันพิกเซลน้อยกว่าผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะส่วนเรื่องสีสกินโทนถ้าดูดีๆผมว่ามันเหมือนจะคล้ายกันนะครับระหว่างตัว 1DX กับ EOS R เนี่ยใช้คำว่าใกล้เคียงกันมากแต่สิ่งที่สุดท้ายแล้วผมว่าตัวEOS R มันก็ยังมีความเป็นดิจิตอลมากกว่านะครับคือฟีลลิ่งของสกินโทนการไล่สีเนี่ยสมมุติถ้าถ่ายฟ้าถ่ายหน้าหรือถ่ายอะไรเนี่ยมันจะมีสีที่ผมรู้สึกว่า
1DX มันก็พูดไม่ได้เพราะ 1DX มันคือเรือธงแฟลชชิปของ Canon เลยนะครับที่มันเป็นกล้องไฮบริดที่ผมว่ามันถ่ายวิดีโอได้เจ๋งที่สุดแล้วล่ะเจ๋งที่สุดในมุมของผมนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากสเปคเนี่ยพานายตัว S1H มันออกมาแล้วผมว่ามันตัวนั้นก็เจ๋งแต่ยังผมยังไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับเลยยังไม่รู้จะพูดถึงยังไงซึ่งมันก็จะเป็นที่มีนจะมีความต่างที่มันแตกต่างกันแรกๆก็ต้องจูนกันพอสมควรแต่ก็โอเคมันก็ไม่ได้แบบโดดกันมากเหมือนที่ผมบอกนะครับจากพานามาเป็น Canon ที่โดดยิ่งถ้าเกิดเอาโซนี่เข้ามาใส่โซนี่จะอารมณ์แบบอมเหลืองๆนิดนึงซึ่งแบบโหเป็นอีกฟีลนึงเลยมันจะโดดกันเยอะนะครับแล้วก็นี่ต่อมาได้กล้องถ่ายเวลาผมขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับสีมันนวลจังเลยสีมันเนียนจังเลยนี่ทุกคนก็เห็นกันดีแหละเพราะว่าเกรดตัวที่ผมอยู่ที่หน้าจอเนี่ยมันจะเป็นของ GoPro เท่านั้นนะครับที่หน้าต่างของ GoPro เลยตอนนี้ผมใช้อยู่ก็คือตัว Hero 7 Black นะครับ8ออกมาละแต่ก็7ผมว่ายังโอเคอยู่ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้กำลังเซียนอยากได้ GoPro Max มากเลยมีแต่เรื่องให้เสียตังค์อีกแล้วแล้วก็มีคนถามมันเยอะว่าผมถ่ายไฟล์หลอกหรือเปล่าไฟล์หลอกคือไฟล์ที่มันจะเป็นสีจืดๆมาแล้วมาเกรดดิ้งบอกได้เลยว่าผมไม่ได้ถ่ายหลอกนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีหลอกนะครับ 1DX ไม่มีหลอกส่วนเจ้า EOS R มี C หลอกติดมาละแต่ไอตัว8บิตเนี่ยผมว่า C หลอกมันเกรดยากแล้วมันไม่ได้เกรดสวยเพราะฉะนั้นเวลาผมถ่ายเนี่ยไม่จะเป็นเนี่ยต่อให้เป็น GS ไฟล์ที่มีตัว S หลอกนะครับเอ้ย S หลอก V หลอก V หลอกจำผิด S หลอกมันของ Sony V หลอกเนี่ยของพานาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ใช้นะครับผมถ่ายเป็นไอ้สแตนดาร์ดโปรไฟล์ของกล้องมาเลยนะครับแล้วเรามาเกรดต่ออันนั้นอีกทีนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ที่ผมถ่ายผมจะอยู่ในมุมที่แสงมันไม่ได้วืบวาบคือเราต้องใช้ไดนามิกเลนส์อะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งตัวโปรไฟล์พิกเจอร์ของกล้องแต่ละตัวมันทำออกมาได้ดีอยู่แล้วผมว่าดีกว่าผมมาปรับอย่างซีล็อกเนี่ยผมเคยเล่นนะปรับแล้วก็ดูแปลกๆสกินโทนเพี้ยนไปเลยคือไอเราผมยังไม่ได้ชำนาญในการปรับขนาดนั้นนะครับแต่โอเคผมปรับจากตัวที่กล้องมันทำออกมาได้ดีอยู่แล้วแล้วปรับต่อให้มันแบบดึงน้ำเงินดึงอะไรนิดหน่อยมันก็สวยละมันก็สวยนะในสไตล์ของกล้องของช่องผมนะกล้องจริงผมมีอุปกรณ์ที่มันเยอะกว่านี้มากนะเนี่ยตัวนี้ผมก็มี DJI Osmo Pocket นะครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ละไม่ค่อยได้ใช้นะครับเป็นกล้องที่สะดวกมากแต่ผมยังรู้สึกว่าไม่รู้อะพอเราผมเคยชินกับกล้องใหญ่ๆแล้วมาจับกล้องเล็กแรกๆก็สะดวกนะแต่สุดท้ายผมก็รู้สึกว่าผมชอบในสไตล์ของกล้องใหญ่มากกว่าอันนี้มันอารมณ์แบบฉุกเฉินแบบควักมาถ่ายได้ทันทีนะครับแต่อย่างไอ้ตัวเนี้ยเซตเนี้ยมาถึงเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับเซตถ้าเกิดมันยังนอนอยู่ในกล่องไอ้ตัวนี้นะนอนอยู่ในกล่องนี่เซตอัพไม่ทันนะครับกว่าจะมาบาลานซ์ไอ้ตัวสเตเบลไลเซอร์นะครับตัวไอ้ไกด์แคมตัวนี้นะครับแล้วก็กว่าจะมาใส่ไมค์ใส่นู่นใส่นี่มันไม่ทันกินนะครับแต่เนี่ยผมชอบฟิลเนี้ยเวลาถ้าเกิดเดินถ่ายอีเวนต์นะมันได้แบบอารมณ์แบบสะใจดี อ่ะแล้วนี่มีอีกตัวนึงลืมพูดคนถามว่าผมบินขึ้นไปถ่ายบนฟ้ายังไงนะครับอุปกรณ์เยอะบินทุกคนก็คงรู้แหละว่าใช้โดรนก็คือตัวนี้นะครับ Mavic Pro 2เนี่ยกระเป๋าดีตรงเนี้ยผมชอบตัวเนี้ยมันขนาดไม่ใหญ่มากนะครับมันก็ฟีลประมาณเนี้ยผมบินไปถ่ายมาต่างประเทศก็ถ่ายมาเยอะแล้วไม่ต้องมาแซวนะครับว่ามีใบอนุญาตหรือเปล่าผมมีใบการบินใบอนุญาตครบเลยนะครับ แต่ตัวนี้มันก็ต้องดูเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกที่ที่จะถ่ายได้นะครับมันก็ต้องมีดูว่ามันเป็นโซนที่ห้ามถ่ายหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเพราะมันบินได้แบบมันบินได้ทุกที่จริงๆแล้วมันขึ้นไปได้แบบสูงจนแบบว่าโหไม่รู้จะสูงยังไงแต่ผมก็ล็อกตามกฎหมายกำหนดนะครับไม่ให้บินไปเกินกว่านั้นอันนี้ก็สำหรับช็อตบินใช้โดรนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการตัดต่อพาไหนๆก็พามาชมแล้วนี่มีจอแยกแล้วก็ MacBook นะครับใช้ Final Cut Pro ในการตัดต่อคนก็ถามเยอะว่าผมใช้โปรแกรมอะไรก็ Final Cut Pro นะครับแล้วก็เนี่ยคีย์บอร์ดเกรดสีสำหรับกรณีจะใช้ในการเกรดดิ้งสีนะครับตัวเนี้ยกล้องนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่ผมถ่ายนะปีนี้โดยประมาณแล้วกันเพราะว่าคนถามเข้ามาเยอะนะผมก็จะได้เอาลิงก์เนี่ยแปะให้เลย เวลาผมมีคนเข้ามาถามเพราะว่าถามมันเกือบทุกคลิปเลยโดยเฉพาะที่เป็นอีเวนต์ใหญ่ๆที่ผมใช้เซตนี้นะครับซึ่งการทำ YouTube เนี่ยจริงๆไม่ต้องบ้ากล้องขนาดนี้ก็ได้นะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมว่าคนทำ YouTube จะรู้กันดีนั่นคือ The content is king นะครับคนจะดูเยอะหรือดูน้อยอยู่ที่คอนเทนต์ในการทำนะครับซึ่งเอาง่ายช่องหลัก10ล้านหรือช่องล้านซับหลายๆช่องนะครับบางทีผมเห็นนะฉุกเฉินยังใช้มือถือถ่ายกันเยอะเลยมันไม่ใช่ว่าเราใช้กล้องแพงหรือใช้กล้องดีหรือโปรดักชันดีแล้วคนจะดูเยอะนะครับแต่โอเคมันก็เป็นสิ่งนึงแหละที่ทำให้คนรู้สึกว่ามันโดดออกมาจากช่องอื่นๆนะครับเพราะว่าอย่างสไตล์ช่องผมถ้าเกิดคนดูจะรู้เลยว่า
ม่ใช่ว่ามันดีกว่าช่องอื่นนะครับสมมติเปิดมาปุ๊บไม่ได้เห็นหน้าผมนะครับแต่เห็นเนี่ยสีนี้มุมนี้อารมณ์นี้ส่วนใหญ่คนจะเดาออกเลยเพราะเป็นกล้องเป็นคลิปจากช่องผมเอาง่ายๆนะครับมันจะเป็นฟิลที่มันมีความเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโดยเฉพาะการเกรดดิ้งสีเนี่ยผมจะไม่ซื้อสำเร็จรูปมาแปะนะครับคลิปผมจะเกรดดิ้งด้วยสไตล์ของตัวผมเองเลยนะครับก็ทำให้สีที่อย่างที่เห็นนะสีมันจะไม่เหมือนช่องอื่นนะครับคือสีนั้นมันจะเป็นสไตล์ของช่องผมอะเอาง่ายๆเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับช่องเรานะครับแต่สุดท้ายยังไงสำหรับคนที่บอกว่าอยากทำ YouTube บอกโอ้โหใช้กล้องใช้อุปกรณ์ขนาดนี้สุดท้ายแล้วอยู่ที่คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ดีเราได้เปรียบกับอุปกรณ์ดีนะครับแต่ถ้าอุปกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็คันๆนะครับเหมือนอยากได้ GoPro Max อาจจะได้เห็นมุมใหม่ๆนะมีคิดในหัวแล้วว่าเดี๋ยวรอดูเลยรอดูเดี๋ยวรอให้หายช่วงนี้รู้สึกผมซื้อ 1DX ซื้อ EOS R แล้วก็ดันไปโดนไปซื้อไอ้นี่อยู่ๆก็คันนะครับอยากได้ EF 85 1.4 เพิ่งซื้อเนี่ยช่วงปีนี้หมดเลยก็เลยเอาเบรกๆไว้ก่อนเดี๋ยวรอปีหน้า2020นะครับและอาจจะได้ถอยอุปกรณ์เพิ่มอีกตอนนี้เล็งๆไว้ก็มีตัว GoPro Max มี EF 24 F 1.4 Mark 2นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่โคตรแพงเลยคือ RF นะครับ1535F 2.8 ที่มี IS นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยตัวที่ผมถ่ายอยู่ในของตัววันที่เนี่ยติดอยู่กับ 1DX เนี่ย EF ตัวนี้ยังไม่มีกันสั่นนะครับแล้วพอบางทีผมถืออย่างเงี้ยมันอาจจะมีเช็คเครกกันบ้างแล้วบางคนจะหลายๆคลิปที่เมาอ่ะเพราะว่าผมเอาเลนตัวนี้แหละแล้วก็ต่อกับ EOS R นะครับแล้วก็พอโยกไปโยกมาแรงไปหน่อยก็เมากันเป็นแถบเลยซึ่งโอเคไอตัว RF ที่ผมบอกมีกันสั่นละเพิ่งออกมาไม่นานเห็นละคันจริงๆอยากได้แต่เดี๋ยวไว้ก่อนโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันก็พามาอัปเดตกล้องที่ผมใช้ณช่วงปีนี้นะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าผมเปลี่ยนไปใช้เซตไหนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมกันอีกทีนึงโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ